โนวัคยูควิดนักเทนนิสชาวเซอร์เบียจะสามารถลงเล่นสกแกนสแลม US o อ e n ในปีนี้ได้หลังจากที่สหรัฐอเมริกาปรับเปลี่ยนกฎให้นักเดินทางต่างชาติไม่จำเป็นต้องฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 อีกต่อไปโดยก่อนหน้านี้นักหวดไป35ปีจาเป็นต้องพลาดการแข่งขันรายการดังกล่าวเมื่อปีที่แล้วเนื่องจากปฏิเสธฉีดวัคซีนโควิด -19 นอกจากนี้เจ้าตัวยังพลาดการแข่งขันระดับมาสเตอร์สรายการที่อินเดียนเวลและไมอามีล่าสุดสหรัฐออกแถลงการยุติข,ข้อกาหนดการฉีดวัคซีนโควิด -19 กลางผู้รับจ้างของรัฐบาลกลางและผู้เดินทางระหว่างประเทศส่งผลให้โนเล่จะได้กลับมาแข่งขันรายการ u ูเว e n โ2023ที่นิวยอร์กในเดือนสิงหาคมนี้สําหรับยูควิดปัจจุบันกําลังอยู่ระหว่างรักษาการบาดเจ็บก่อนจะลงแข่งขันเพื่อลุ้นแชมป์ชายเดี่ยวแกนส์แรมสมัยที่2 3ในศึกเฟนโอเพนปลายเดือนพฤษภาคมนี้